แบดมินตันนะครับครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ Li-Ning Air Force 705U นะครับก็ขอขอบคุณทาง Li-Ning Thailand นะครับที่ส่งไม้นี้มาให้ผมได้ทดลองรีวิวนะครับก็ไม้นี้ใช้ตีมาได้สักพักนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เนาะเพราะว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยฝุ่น PM 2.5 หนักมากๆเลยต้องบอกว่าหนักมากๆนะครับวัด PM แต่ละวันเนี่ยก็เกือบ200ถึง300เลยนะครับที่คอร์ดเนี่ยก็พุ่งไปบางวันเนี่ยวัดในคอร์ดเนี่ยได้เกือบ110 120เลยนะครับงั้นก็จำกัดเวลาตีหน่อยนะครับช่วงนี้เลยไม่ได้ค่อยลงสนามสักเท่าไหร่นะฮะแต่ผมก็หาโอกาสหาเวลาว่างไปตีอยู่เนาะเพราะงั้นยังไงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ยังจำเป็นนะฮะแต่อาจจะเพิ่มเป็นการออกกำลังกายในยิมซะส่วนใหญ่นะช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้ออกหรือว่าออกอยู่ห้องนะฮะโอเคก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม้นี้นะฮะเป็นไม้อย่างแรกเลยต้องบอกเลยว่าเป็นไม้ที่สวยมากๆนะครับเป็นรูปหรือลายน้ำหมาป่านะฮะสีเงินนะฮะตัวนี้เนาะเป็นไม้ที่สวยที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมานะไอ้เจ้าตัวนี้นะ Air Force 70เนี่ยสวยกว่าทุกไม้เลยเพราะว่ามันเป็นสีดำด้านนะครับดำด้านตัดกับสีส้มนะครับส้มแล้วก็สีเงินนะฮะโอ้โหได้ไม้มันนี่สวยมากๆไม้เนี้ยนะแล้วก็ตัวกลวยนี้เขาก็ทำสวยด้วยเนาะเป็นกลวยเป็นว้าวๆลงไปนะฮะสวยมากเลยส่วนไอ้ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็คือตูดมันนะครับถ้าไม้นี้เป็นสีอย่างนี้เนาะเราลองคิดดูถ้าตูดเป็นแบบเก่านะครับก้นเป็นแบบเก่าที่เป็นแบบบอกเลยนะเบรด800เนี่ยยังเป็นสีนี้อยู่เนาะถ้ามันเป็นตูดแบบนี้โอ้โหคิดดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับก็หักคะแนนเรื่องตูดนิดนึงนะฮะโอเคที่เหลือโดยรวมก็โอเคนะครับไม้สวยดีนะครับนี่เขาส่งไม้มาให้ผมรีวิวเนาะผมก็จะพูดถึงเทคโนโลยีสักหน่อยนึงแล้วกันโอเคก็ตัวนี้เป็นไม้ที่ใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างครบนะครับโดยรวมเนี่ยไม้5U ตัวนี้เป็นไม้ที่เบานะต้องพูดเลยจุดเด่นไม้นี้นะเป็นไม้ที่เบาน้ำหนักเบานะครับเฟรนลี่ต่อยูเซอร์มากๆต้องบอกเลยว่ามากๆมากๆเลยแหละไม้เนี้ยนะสำหรับก้านตัวนี้เนี่ยเป็นก้านค่อนข้างสลิมนะฮะหรือ 6.6 มิลลิเมตรนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของอัลตร้าสลิมชาร์ปนะครับตัวก้านเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Stabilized Elastic Sharp นะฮะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุตัวนึงชื่อว่าอารามิดเป็นเส้นใยอารามิดนะฮะใส่เข้าไปในทั้งก้านเลยนะครับซึ่งไอ้เส้นใยอารามิดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเป็นวัตถุดิบหลักของพวกพืชเกราะต่างๆนะฮะแล้วก็หมวกกันน็อกนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาเคลมว่ามันมีเรื่องของความทนทานและความยืดหยุ่นที่สูงนะครับเส้นใยนี้เขาอัดมาเต็มทั้งแท่งในก้านนี้เลยเนาะแล้วก็มีเรื่องของ FRTP มาด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการดีดตัวกลับได้ไวของก้านนะฮะเพราะถ้าไม้ไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยบางทีมันจะดึงแขนเราไปเยอะนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าไม้มันกลับมาช้าทำให้เราเล่นลูกถัดไปเนี่ยได้ช้าลงนะครับมีเรื่องของ UHB sharp นะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มันเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเบสิกเริ่มต้นจนถึงระดับวานถึงระดับแข่งขันนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลในการออกแบบตัวก้านเนี่ยนะฮะตามลักษณะของเออร์โกโนมิกก็คือออกแบบให้ดีต่อผู้เล่นที่สุดในเรื่องของหลายๆอย่างนะฮะเพื่อที่จะทำให้ได้ก้านที่ดีที่สุดที่จะนำพาในเรื่องของการดีดตัวของก้านความยืดหยุ่นของก้านความสะดวกสบายให้มันแมทกับตัวหน้าไม้ที่เขาออกแบบมานะจนเกิดมาเป็นเทคโนโลยีตัวนี้ UHB Sharp ขึ้นมาก็จากเทคโนโลยีที่เอามามิกซ์รวมกันทั้งหมดของก้านเนี่ยนะมันเลยทำให้ก้านตัวนี้ออกแบบมาได้ดีนะครับก็คือมีความยืดหยุ่นนะครับที่สูงและคืนตัวไวนะฮะแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปเนื่องจากดีไซน์ของไม้ตัวนี้เขาพยายามใส่ในเรื่องเขาพยายามจะทำให้เป็นไม้บุกนะครับที่ครบเครื่องนะฮะในเรื่องของความเบาด้วยนะครับความคล่องตัวแล้วก็หัวที่หนักพอประมาณไม่หนักเกินไปเนาะงั้นเขาไม่ได้จะทำเป็นไม้สายสปีดตั้งแต่แรกนะครับไม้เนี้ยเพราะว่า 5U เนี่ยมันเป็นไม้ที่มันสปีดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้ทำเป็นเฟรมตัดอากาศฮะไม้ตัวเนี้ยจะทำเป็นสไตล์ของไม้บุกนะครับแต่ว่าก้ามจะต้องอ่อนนิดนึงนะฮะถ้าเทียบกับตัวเบรด800หรือว่า 100X เนี่ยไอ้2ตัวนี้ก้านแข็งกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเทียบกับตัวนี้เนี่ยเบรด900ก็ยังตึงๆกว่านะถ้าเทียบกับตัวนี้เนาะไอ้ตัวนี้เนี่ยก้านผมอะผมรู้สึกว่าก้านมันใกล้ๆกับตัวเรียวกาด2นะใกล้ๆกับไม้เรียวกาด2ผมเลยนะก้านเนี้ยนะใกล้จริงแหละคล้ายๆก้านของเรียวกาด2เลยนะไม่ได้อ่อน
กินไปแบบ TKF Enhance นะ TKF Enhance เนี่ยมันจะดัดรู้สึกว่าดัดง่ายกว่าแล้วก็หัวมีน้ำหนักประมาณนึงบาลานซ์ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาที่310นะฮะไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ 5UG6 นะครับตอนแรกเนี่ยเป็นกริปเล็กนะเป็นกริปเล็ก G6 ผมก็พันกริป Excella ทับไปเนาะให้มันพอดีมือผมขึ้นมาหน่อยนะไม่งั้นมันเล็กเกินไปนะ G6 หนิงๆเนี่ยเนาะซึ่งก็ไม่ต้องลอกกริปเดิมออกเลยนะอันนี้พันกริปเอ็กซ์ตร้าบางๆทับเนี่ยคือพอดีมือมากๆเลยนะครับบาลานซ์ตัวนี้เนี่ยพอพันกริปปุ๊บน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่85 กรัมนะครับน้ำหนักรวมทั้งไม้เนี่ยรวมกริปรวมเอ็นเนี่ยเนาะอยู่ที่85 กรัมถ้าเทียบกับไม้ทุกไม้ของผมที่เป็นไม้แต่ละปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ88-89 กรัมนะฮะแต่ตัวนี้ผมปรับบาลานซ์ให้มันเท่ากับไม้แต่ละปีเลยนะบาลานซ์เท่ากันเดะเลยประมาณ300-302เนาะเนี่ยผมก็ตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะฮะถ้าอันนี้เป็นไม้ใช่ไหมตรงนี้มันจะมีตัวเขียวๆเขียวๆอยู่ตรงสายฟ้าเนี่ยนะตรงนี้นะผมตั้งไว้ตรงนั้นเลยนะบาลานซ์เนี่ยตรงนี้เลยนี่ฮะบาลานซ์อยู่ตรงเขียวแรกนะครับตรงปากหมาป่านะครับแล้วก็บาลานซ์ของ 100X เนี่ยผมตั้งไว้ตรง0 กับ 0นะเพราะฉะนั้นเวลามาเทียบกันเนี่ยฮะมันจะอยู่จุดเดียวกันเลยนะครับบาลานซ์เนี่ยนะอยู่ใกล้กันเลยเนาะเนี่ยระหว่าง0กับ0กับตัวนี้นะฮะคุณไม่ต้องห่วงนะว่าเป็นไม้ตบแล้วตั้งบาลานซ์เท่าไม้สปีดแล้วมันจะตบไม่แรงนะไม้เนี้ยตบแรงมากนะครับตบถ้าลูกสปีดปกติหรือลูกพุ่งๆเนี่ยไม้เนี้ยตบแรงเลยแหละแรงและแน่นนะครับไม่โหวงไม่สั่นเนาะตบก็เหมือนไม้บุกทั่วไปเลยอารมณ์ตบคล้ายๆกับ TKF เลยแน่นๆอย่างนั้นนะฮะแน่นๆเลยแน่นๆนุ่มๆเลยตบก็ลูกก็สปีดพุ่งดีตบมุดตบกดอยู่นะฮะเรื่องความคล่องตัวเรื่องอะไรเนี่ยโอเคเลยไม้ตัวนี้เนี่ยนะไม่ได้ช้าเลยนะไวเท่ากับ 100X กับเบส 800เลยไม้ตัวนี้เนี่ยนะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงหน้าไม้กันบ้างนะครับโดยรวมนะครับไม่แคบนะครับตีลงเกมไปเนี่ยไม่แทบไม่มีแป๊กเลยตัวนี้นะถ้าเทียบกับตัวของ Agfrost 90 Max เนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะตีแป๊กบ่อยกว่าอีกนะแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะเลยมือใหม่ตีได้แน่นอนไม้นี้นะด้วยผมดูแล้วจากก้านที่อ่อนประมาณนี้น้ำหนักหัวประมาณนี้ที่ช่วยมือใหม่นะเล่นได้ทุกระดับแหละไม้นี้ตั้งแต่มือใหม่ยันกระทั่ง Advanced นะครับแต่ Advanced จะอาจจะไม่ค่อยชอบนิดนึงเนื่องจากแรงตบอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าไม้มันเบาแต่ว่ามือใหม่ใช้ได้แน่นอนผู้หญิงมือหน้ามือกลางมือหลังใช้ได้หมดไม้นี้นะเหมือนกับ All Around จริงๆอ่ะแหละนะหน้าไม้เนี่ยของเขาเนี่ยวัดกันแล้วเนี่ยมันจะประมาณเทียบเคียงกับตัว TKF Enhance นะครับไม้หน้าไม้จะเท่ากันเลยเป็นคล้ายๆทรงไอโซเมตริกแล้วก็เท่ากับเรียวกา2ด้วยนะครับ3ไม้เนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นในเรื่องตีแป๊กของผมเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาเลยนะหน้าไม้มันแทบจะเท่ากันเนาะโอเคตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังใส่เรื่องของ Wing Stabilizer นะครับ Wing Stabilizer เป็นเทคโนโลยีเนาะที่เขาใส่ตรง3กับ9นาฬิกาเพื่อเพิ่มไม่ให้ไม้มันสั่นหรือว่าบิดงอระหว่างที่เราคอนอิมแพคกับลูกนะฮะเป็นการช่วยเพิ่มเรื่องการคอนโทรลของลูกให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยี Box Wing Frame นะครับ Box Wing Frame ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความเสถียรของหน้าไม้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังและความแม่นยำในการบุกตบนะครับแล้วก็ไม้นี้ทั้งไม้เนี่ยถามว่าเป็นไม้ 5U จะทนไหมมันใช้คาร์บอนเกรดสูงค่อนข้างสูงเลยนะครับตัวนี้คล้ายๆกับเบลด800เลยใช้เป็น M40X นะครับแต่มันจะไม่ใช่คาร์บอนระดับของ Agfrost 90นะอันนั้นจะเป็น M50 มันจะสูงกว่านี้เนาะจะเป็น TB Nano บวก M40X บวก Super Carbon นะครับถ้าเป็นเบลด900 Max เนี่ยจะเป็น TB Nano บวกคาร์บอนเหมือนกันแต่จะเป็นคาร์บอนเกรดที่สูงกว่า Agfrost นะไอ้ตัวนี้จะเป็น M46 บวก Ultra Carbonแต่ตัวนี้จะเป็นซูเปอร์คาร์บอนนะบวก M40X นะก็น่าจะทนนะครับน่าจะทนเลยแหละนี้มาพูดถึงฟิลลิ่งการตีเดี๋ยวผมก็จะแทรกคลิปให้ดูนะฮะเป็นตอนๆไปนะครับก็พูดถึงลูกตบก่อนเลยลูกตบไอเนี่ยคือที่วันที่ผมไปเล่นเนี่ยผมใช้ลูกของ Excella นะฮะ Excella เดี๋ยวสปีด75นะครับแต่เดี๋ยวรีวิวลูกเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับว่าประมาณไหนนะครับเอสเลอร์ก็เป็นลูกที่ดีนะฮะก็สปีดของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้75จ๋าเหมือน IFL Silver สปีด75นะพวกนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันตื้อกว่าหรือว่าลูกตื้อบางตื้อที่มัน73-74นะมันจะตื้อกว่าแต่เนี้ย75ตัวเนี้ยมันจะประมาณเท่าที่ผมรู้สึกมันจะวิถีเขาดีนะวิถีดีมากแล้วก็สปีดมันจะออกประมาณไปทาง76ซะมากกว่านะครับWhoa!
ไม้ตัวนี้เนี่ยจากในคลิปเนี่ยเนาะก็ถือว่าตบได้ดีนะฮะตบได้ทุกระยะเนาะไม้เนี่ยมีก้านที่มีสวิงที่ช่วยในการงอแล้วเวลาตบนะครับแล้วก็คืนตัวได้เร็วสามารถบุกตบต่อเนื่องได้เนาะตบจากกลางคอร์ดเนาะหน้าคอร์ดเนี่ยแรงนะครับแล้วก็จิกลูกข้างหน้าเนี่ยได้ดีเวลาเราเข้ายับด้านหน้าเนี่ยเนาะมันลูกก็จิกได้ลงได้ไวนะครับแล้วก็ลูกมีสปีดเนาะบุกจากคอร์ดหลังเนี่ยถ้าลูกพุ่งเนี่ยหรือว่าลูกสปีดปกติเนี่ยไม้นี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตบทำลายจังหวะได้นะครับตบคิวถ้าเกิดตบคิวจริงๆอาจจะต้องถูกจุดนิดนึงนะตบจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าไม้มันเบาแต่ถ้าลูกสปีดปกติลูกพุ่งเนี่ยอาจจะตบคิวแต้มถึง2แต้มเนี่ยอาจจะได้นะถ้าเขาไม่ได้เหนียวมากเนาะแต่ถ้าลูกมันตื้อมากๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอุปสรรคของไม้นี้ได้นะเพราะว่าผมแล้วก็มันไม่ได้สุกวงๆนะเวลาตีหรือตบเนี่ยแต่ว่ามันจะมีความแบบมันเป็นไม้ 5U อ่ะครับต่อให้หัวหนักแค่ไหนเนี่ยขนาด 9,000 ไอเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้หนักเท่าขนาด 9,000 ไอเนี่ยนะผมว่ายังไงมันก็ไม่มีทางตบสู้ไม้ 4U ที่ออกแรงเต็มๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอลูกตื้อเนี่ยอาจจะเด่นในด้านกลางคอร์ดกับหน้าคอร์ดเป็นหลักซะมากกว่าแต่ถ้าลูกมันสปีดปกติหรือลูกพุ่งเนี่ยว่าน่าจะใช้ได้โอเคแหละไม้เนี้ยนะมือใหม่เนี่ยผมว่าเป็นไม้ที่ดีนะถ้าเกิดจะเอาไปเริ่มต้นนะเพราะว่าอันนี้ก็มันก็ครบเครื่องนะมันเป็นไม้ออลอราวเลยฮะเอาจริงๆนะบุกตบก็ดีนะตั้งรับก็ดีนะดีดถึงหลังง่ายตีเซฟตีกระชากได้หมดนะครับถึงหลังง่ายนะแล้วก็ไม่ล้นเกินไม่เด้งเกินเหมือนพวก Air Force 90 Max นะครับอันนั้นจะเด้งมากนะเกมรับไวเหมือนไม้ถ่ายตะปีอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะไวเท่า 100X เลยนะครับด่านเนี่ยผมว่าก็ยังสู้สายสปีดไม่ได้เนาะเนื่องจากเรื่องของก้านนะแต่ว่าก้านเขาก็โอเคแหละเนาะแต่ถ้าเจอลูกตื้ออาจจะมีปัญหาหน่อยอาจจะสู้แรงด่านพวกไม้4 U เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเทียบกับไม้สายสปีดอย่าง 100X หรือ B800 เนี่ยพวกนั้นด่านดีกว่าอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนาโนแฟร์700นั้นก็ด่านมีน้ำหนักกว่าเนาะงั้นไอ้นี่เนี่ยด่านก็โอเคไม่ได้แย่นะฮะด่านก็รู้สึกสบายนุ่มมือนะครับแต่สปีดลูกที่ออกไปอาจจะถ้าตื้อเนี่ยคุณจะเห็นอาจจะเห็นได้ชัดนะไม้เนี้ยนะแต่ถ้าลูกพุ่งๆหรือลูกสปีดปกติอาจจะโอเคนะสำหรับลืมพูดไปเลยนะเอ็นนี่ผมขึ้นมานะไอ้ทางนี้นี่เขาขึ้นเป็นตัว N65 N2 แดงนะครับขนาดของมันก็น่าจะ 0.65 มิลลิเมตรนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับตบเสียงดังอยู่เอ็นนี้นะครับตบพุ่งอยู่นะผมว่าไม่ได้แย่กว่าพวก BG66 Ultimate อะไรเลยนะหรือว่า Number 1อะไรเงี้ย Number 1ผมว่ายังตบไม่ดังเท่า N นี้นะผมว่า N เนี้ยตบดังกว่า N Number 1อีกนะขึ้นมา 26x28 ปอนด์นะครับแนวตั้ง26แนวนอน28นะฮะWe'll be right back.
็คือมือใหม่ตีได้นะครับมือที่ไม่ได้หรือกวนที่ไม่ได้เล่นลูกตื้อมากนะผมก็แนะนำนะผู้หญิงหรือคนที่ชอบเล่นกลางเล่นหน้าชอบความไวแล้วอยากได้ไม้กดๆก็โอเคนะหรือคนที่อยากได้ไม้บุกแต่แรงเริ่มไม่เหลือแล้วนะครับอยากไว้ตีวันสบายๆอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็เม้นมาถามได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ